สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้ครูชุมีเรื่องเล่ามากมายมีเรื่องมาเม้ามอยนะคะในหัวข้อที่ครูชุได้เขียนเอาไว้นะคะเล่าเลยครูชุได้จ้าจะมาเม้ามอยให้ฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่านะคะมีอยู่ว่านะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะครูชุได้โชคมานะคะเพราะคาถาน้องอุ๋งอิงอมเพียงอมเพียงนะคะครูชุได้โชคมาแต่ว่ามันได้เงินน้อยนะคะครูชุก็เลยไม่ได้ไปทําบุญคะแนนกับน้องนะคะคราวเนี้ยครูชุซื้อกี่รอบก็ไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้เฉียดไปเฉียดมาลืมบ้างนะคะได้มาทุกงวดลืมบ้างนะคะมันก็ไม่ได้สักทีนั่นล่ะค่ะคือว่าครั้งแรกนะคะได้กล่าววาจาไว้นะคะกับน้องอุ๋งอิ๋งสำเร็จผลนะคะไม่ใช่ไม่สำเร็จสำเร็จแต่ว่าหักแล้วมันเหลือน้อยก็เลยไม่ได้โอนมาไรน้ำใจไปให้กับน้องนะคะคราวนี้ซื้อกี่ทีก็ไม่ถูกเลยนะคะคราวนี้ครูชุก็เลยมันเป็นเพราะอะไรนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครูชุก็มานั่งคิดเดี๋ยวคิดแล้วคิดอีกคิดได้ว่าโอ้สงสัยเราติดสินบนน้องแน่ๆเลยไม่ได้นะคะคุณจะได้น้อยหรือคุณจะได้มากคุณก็ต้องทำบุญในเมื่อคุณรั่นวาจาไว้แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปขายที่ตอนบนบานศาลกล่าวบอกว่าจะให้น้อง10,000แต่พอคิดแล้วโอ้เงินไม่พอเดี๋ยวจะเอาไปให้น้อง 5,000 คราวนี้เขาก็ไหวพริบดีนะคะครูชุยอมรับเลยค่ะเขาก็เลยไปคุยกับน้องบอกว่าขอลดราคาได้ไหมจาก 10,000 เป็น 5,000 ครูชุยังฟังเลยค่ะเขาก็มีเหตุผลนะคะเหตุผลทำไมเขาต้องไปต่อรองเพราะเขาไม่สบายใจเขาได้รั่นวาจาไว้แล้วว่าจะให้น้อง 10,000 แต่เขาทำไม่ได้แล้วก็ไม่สบายใจก็เลยมาขอต่อรองกับน้องก็เหมือนกับครูชุนะคะซื้อทีไรก็ไม่ได้นะคะผลสุดท้ายครูชุก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทีนี้อ๋อสงสัยเราไม่ได้ทำบุญให้กับน้องจะได้มากหรือจะได้น้อยคุณจะให้มากหรือคุณจะให้น้องให้น้อยน้องเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะรู้แล้วแต่จิตศรัทธาของเรานะคะเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะแต่เราคิดไปเองเออไปเองว่าเป็นเงินน้อยนะคะตอนหลังครูชูก็คิดได้ก็เลยโอนไปให้กับน้องนะคะพอโอนไปให้กับน้องนะคะโอ้โหปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะประสบมากับครูชุถึงพูดได้เลยนะคะโอ้โหตัวเลขทั้ง16ทั้ง17นะคะทำไมจ๊ะพอครูชุบอกว่าคาถาน้องอุ๋งอิ๋งอมเพียงอมเพียงจงช่วยครูชุติมาพรด้วยนะอมเพียงอมเพียงคาถาน้องอุ๋งอิ๋งเท่านั้นล่ะค่ะพอครูชุจะซื้อปุ๊บนะคะภาพรอยมาเลยค่ะหน้าน้องนะคะหน้าน้องรอยมาเลยแล้วก็ติดใต้สำนึกก็บอกว่า16 17เท่านี้ล่ะค่ะแล้วครูชุก็ซื้อไป16โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อครูชุก็เลยมาเม้ามอยให้ฟังนะคะว่าเป็นวิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อของบุคคลนะคะอันนี้ครูชุเชื่อนะคะอย่าติดสินบนทำอะไรก็แล้วแต่อย่าติดสินบนเพราะน้องเขามีวาจาสิทธิ์นะคะซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูทำดีได้ดีนะคะน้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะคะนี่แหละค่ะครูชุยังว่าใช่จริงๆนะคะจึงประสบพบมากับตัวเองนะคะน้องเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่มันอยู่ที่จิตใจของเรามันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองแต่พอเราให้น้องไปแล้วโอ้โหในขณะที่ซื้อหน้าน้องรอยมาเลยค่ะแล้วแว่วๆเลยว่าให้ซื้อ16กับ17คะแนนโอ้โหนะคะนี่แหละค่ะปาฏิหาริย์เกิดเทพีแห่งโชคลาภน้องไม่ใช่นะคะน้องไม่ใช่คนบอกเลขนะคะเหมือนพี่หมอนอิงบอกน้องเป็นนักร้องน้องอุ๋งอิงเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นนักเสี่ยงโชคหรือบอกโชคแต่เรามีจิตใต้สำนึกของเรานะคะเรานึกเอาเองแล้วภาพน้องก็จะลอยมานะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะคะ
เหมือนกับเวลาน้องร้องเพลงนะคะอยู่บนเวทีน้องก็จะเป็นอีกร่างนึงแต่ถ้าอยู่ข้างล่างน้องก็จะเป็นอีกร่างนึงนะคะถึงเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกสัมผัสนะคะคนมีดวงคนมีโชคคนมีจิตสัมผัสนะคะก็จะเข้าหาน้องได้คิดดีทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์และรักน้องด้วยใจรักน้องด้วยความจริงใจและจริงจังนะคะแล้วก็เวลาท่องคาถาก็ต้องแน่วแน่บริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็จะมาเองคิดดีทำดีครูชุเนี่ยได้ประสบพบเจอกับตัวเองมาครูชุถึงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้นะคะว่าในเมื่อคุณติดสินบนคุณจะได้มากหรือคุณจะได้น้อยคุณก็ต้องทำบุญนะคะทำบุญให้กับน้องนี่แหละค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครูชุก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะสิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะแล้วก็จะได้เจอกับตัวเองนะคะเขาเรียกว่านางฟ้านางสวรรค์ส่งให้มาเกิดนะคะมาช่วยเหลือผู้ยากไร้อันนี้ครูชุเชื่อนะคะและก็ศรัทธาในตัวน้องนะคะนี่แหละค่ะคิดดีทำดีรักอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ต้องรักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อลูกคู่บุญบอสโจนะคะวันนี้บอสโจกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนางงามนะคะเกี่ยวกับพวกผิวพรรณนะคะวันนี้นะคะก็ขายดิบขายดีเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่พัทยาแตกค่ะผู้คนมากมายโอ้โหอะยะอะยะเลยนะคะที่พัทยาค่ะและคืนนี้ล่ะอ๋อคืนนี้ก็จะมาเจอน้องได้ที่นะคะบางพีค่ะบางพีสมุทรปราการนะคะคืนนี้พบกับน้องได้ที่บางพีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะคะคืนนี้ผู้คนก็มากมายนะคะสาวโรงงานก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะครูชูก็มาเม้ามอยสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวน้องเล่าสู่กันฟังนะคะก็อย่าลืมผลงานของน้องนะคะผู้บ่าวคนแรกเอิ้นฮักนางเอกน้อยสร้างผสมน้องฮักอีกหลายๆเพลงเลยนะคะนางฟ้าหน้าห้านหอบฝันมะหลังห้านแล้วก็บอสโจยมนินด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะแล้วก็อ้อครูชุลืมไปน้องใหม่ไต่ดาวนะคะโอ้โหเพียบๆเลยนะคะทั้งรอทั้งสวยเสียงก็ดีมีมนต์ขลังทุกคนเลยค่ะที่บอสโจได้คัดเลือกเข้ามาอยู่วงนะคะอีกวงหนึ่งวงสองค่ะสวยมากเลยนะคะทั้งรอทั้งสวยร้องเพลงก็ดีร้องเพลงก็เพราะนะคะเพราะทุกคนหน้าตาดีหน่วยการดีเลยนะคะก็เขาเรียกว่านะคะน้องใหม่ไต่ดาวค่ะอันนี้ครูชุก็ฝากเพื่อนๆ FC ที่น่ารักด้วยนะคะคลิปนี้ครูชุขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจกับครูชุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ